พวกมันทุกคนต้องชดใช้ถ้าใช้กฎหมายไม่ได้ผมจะใช้อย่างอื่นหรือมันก็อาจจะแค่หนูเลิกยุ่งกับคุณแล้วคุณจะยอมให้พวกเขาชนะคุณงั้นเหรอหมายความว่าไงที่เขาทำกับคุณแบบนี้เพราะเขากลัวว่าคุณจะแย่งความสำคัญจากผมไปซึ่งหนูไม่ได้สำคัญอะไรกับคุณอยู่แล้วไม่จริงคุณสำคัญกับผมผมยื่นฟ้องหย่ากับทินไปแล้วนะแล้วผมก็ไม่สนด้วยว่าภาพลักษณ์ของผมจะเป็นยังไงบ้างส่วนเกตผมกำลังบีบให้เขาออกจากบริษัทแล้วผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกบัวคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมรับประกันเลยว่าเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำกับคุณอย่างสาสมแน่ทำไมอ่ะพวกเขาเป็นผู้หญิงของคุณทั้งนั้นเลยนะเพราะผมเลือกคุณไงชิดสมัยคุณคือคนที่ผมเลือกไม่ใช่พวกเขาหนูไม่เข้าใจอ่ะมันไม่เห็นมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะเหตุผลก็คือผมชอบคุณผมบอกคุณไปแล้วผมอยากให้คุณเปิดใจให้ผมบ้างนี่คุณยังกล้าพูดแบบนี้อยู่อีกเหรอหลังจากที่หนูต้องโดนอะไรมาบ้างกว่าคุณคนเดียวเลยอ่ะใจเย็นนะถ้าคุณเลือกผมนะชิสมัยอย่าว่าแต่ผมจะยอมให้ใครมาทำอะไรคุณได้เลยผมให้ในทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกอย่างอะไรก็ตามที่ผู้หญิงคนหนึ่งคาดหวังจะได้จากผู้ชายสักคนผมให้คุณได้มากกว่าที่คุณจินตนาการซะอีกแต่สำหรับหนูแค่ต้องการผู้ชายสักคนที่รักซื่อสัตย์และที่สำคัญความถูกต้องคุณแน่ใจเหรอว่าคุณต้องการแค่นั้นน่ะผมเข้าใจนะว่าคุณต้องการอะไรเชื่อผมสิถ้าคุณไม่อยากให้ใครมาทำร้ายคุณหรือคุณไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบแล้วก็รังแกคุณคุณต้องเลือกผมไม่ใช่หนีผมเวลาคุณพูดอะไรคุณเป็นคนที่มีเหตุผลเสมอนะชิสมัยและเหตุผลนี่แหละที่มันจะทำให้คุณกลัวแล้วก็ต่อต้านในสิ่งที่ผมพูดทำไมคุณไม่ลองถามหัวใจคุณเองบ้างล่ะตัดเอาความกลัวเอาความรู้สึกที่ว่ามันผิดทิ้งไปว่าจริงๆแล้วผมคือคนที่คุณต้องการหรือเปล่า